ถ้าพูดถึงเมืองออนเซ็นที่อยู่ใกล้ๆกับโตเกียวนะคะหลายๆคนน่าจะนึกถึงคูซัตสุออนเซ็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเมืองที่ติดอันดับ1ใน3ของแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นที่สำคัญนะคะคูซัตสุออนเซ็นเนี่ยอยู่ในจังหวัดกุนมะเราสามารถเดินทางจากโตเกียวมาถึงที่นี่ใช้เวลาแค่เพียงไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะที่นี่เลยเป็นแหล่งพักผ่อนสุดสัปดาห์ที่ชื่นชอบของชาวโตเกียวกันนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปพักที่คูซัตสุออนเซ็นแค่1คืนนะคะเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางเราก็เลยเอากระเป๋าใบใหญ่มาฝากไว้ที่คอยล็อกเกอร์ก่อนนะอุเอโนะสเตชันเป็นสถานีรถไฟที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเขาก็เลยมีตู้ฝากกระเป๋าแบบหยอดเหรียญไว้บริการเยอะมากเลยค่ะเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่สถานีอุเอโนะก่อนนะคะล็อกเกอร์ใหญ่700 เยนการเดินทางมาคูซัตสุออนเซ็นนะคะเราซื้อตั๋ว JR โตเกียวไวพาสแบบ3วันนะคะแล้วก็ได้ทำการสำรองที่นั่งนะคะเพื่อขึ้นรถไฟ Limited Express คูซัตสุค่ะรถไฟ Limited Express คูซัตสุนะคะจะออกจากสถานีอุเอโนะนะคะวิ่งตรงไปยังนากาโนฮาระคูซัตสุกูชิสเตชันเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยนะเป็น Direct Train นะคะก็จะมี2รอบนะประมาณ 9:00 นกับเที่ยง 5:00 นนะคะหลังจากที่เรามาถึงนากาโนฮาระคูซัตสุกูชิสเตชันแล้วนะคะเราจะต้องนั่งรถบัสต่อไปยังหมู่บ้านออนเซ็นอีกครึ่งชั่วโมงนะคะบัตร JR โตเกียวไวพาสเนี่ยนะคะจะไม่ cover กับค่ารถบัสนะคะเราจะต้องมาจ่ายเพิ่มนะก็ขึ้นรถบัสก่อนค่ะแล้วก็ไปจ่ายที่ปลายทางค่ะมาจากบัสสเตชันแล้วโรงแรมเราต้องเดินไปไกลมากเลยนี่แหละตึกที่มีรอสันอะพอเดินทางมาถึงคูซัตสุออนเซ็นบัสสเตชันนะคะไม่ต้องเปิด Google Map เลยค่ะเพราะว่าโรงแรมของเราเนี่ยแค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามกับบัสสเตชันเลยค่ะที่สำคัญนะคะที่ข้างหน้าทางเข้าโรงแรมของเราเนี่ยมีรอสันด้วยขาดเหลืออะไรหรือว่าตอนดึกๆหิวนี่แค่เดินลงมาแป๊บเดียวก็ได้ช้อปปิ้งแล้วนะคะสะดวกมากๆเลยโรงแรมที่เราพักนะคะเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะมีชื่อว่าโอยาโดยูคิซูมิที่ชั้น1ของโรงแรมนะคะจะเป็นบริเวณรีเซพชันนะคะแล้วก็ข้างหลังของรีเซพชันเนี่ยก็จะเป็นทางที่เดินไปห้องน้ำที่มีออนเซ็นที่แยกระหว่างชายหญิงส่วนชั้น2ก็จะเป็นห้องพักนะคะเราจะต้องเดินขึ้นบันไดไปนะคะอาคารเป็นอาคารไม้เนี่ยเวลาขึ้นก็เดินเบาๆหน่อยนะมาถึงห้องพักที่คูคัตสุออนเซ็นแล้วนะคะเพิ่งเช็คอินเสร็จนะโอเคสำหรับห้องพักของเราในคืนนี้นะคะเป็น Thai Twin Room with Tatami Area นะคะก็จะมีบริเวณที่ให้เรานั่งเล่นได้ด้วยนะคะตรงเสือทาทามิตรงนี้นะ Thank you Komatsu มีของว่างให้ด้วยน่ารักจังเลยค่อนข้างกว้างเลยนะคะเนี่ยมี area ที่เป็นที่นั่งเล่นด้วยนะคะ Yukata Oh Yukata The children Yukata kimasu ka จากชุดแล้วเขาก็มีผ้าขัดตัวให้ตอนไปออนเซ็นมีแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวให้เสร็จอันนี้อีกมุมนึงของห้องนะห้องกว้างมากเลยอ่ะพี่แพร
ตรงชั้นที่วางทีวีเนี่ยเขาจะมีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าพักที่นี่เนี่ยจะรวมอาหารเช้าด้วยนะมาดูที่ห้องน้ำกันนะคะมีโซนล้างหน้าแยกต่างหากนะแล้วก็เป็นห้องส้วมนะคะเมื่อกี้เช็คห้องน้ำแล้วสรุปมีแค่มุมล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ห้องส้วมห้องอาบน้ำเราต้องลงไปอาบน้ำข้างล่างมานั่งกินของว่างตอนที่เราเข้ามาที่ห้องพักนะคะเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยเขาก็เอาขนมหวานแล้วก็น้ำชามาเสิร์ฟให้กับเราด้วยนะคะที่นี่กับโนโบริเป็นสุดชอบห้องไหนมากกว่ากันที่นี่ออนเซ็นใหญ่อันนี้ออนเซ็นไม่ที่นี่เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็บ่อออนเซ็นก็เลยเล็กไปตามขนาดโรงแรมนะคะแต่ตอนที่มาใช้บริการก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะหลังจากที่หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วนะคะเราจะพาไปเดินเล่นแถวแถวเซ็นเตอร์ของคูซัสุกออนเซ็นนะคะก็ตรงที่มิยูบาทาเกะนั่นแหละค่ะระหว่างทางที่เดินไปนะคะก็จะเดินผ่านโรงแรมออนเซ็นเล็กๆนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะโรงแรมเนี้ยตอนแรกก็จะบุ๊กแต่ว่าพอเช็คไปเช็คมาเขาห้ามเด็กอยู่เสียงดังตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะคะผู้หญิงข้างหน้าเนี่ยใจดีมากเลยเขาเดินนำทางเรามานะคะมีขายอะไรเอาไปทางนี้ไปทางนี้เขาชี้แล้วเดินมาจากโรงแรมก็ไม่ได้ไกลมากนะคะประมาณ 5-7 นาทีนะแต่ว่ามันเป็นการเดินลงเขาแต่ขากลับเนี่ยก็ลุ้นอีกทีละกันน่าจะเหนื่อยกว่าเนี่ยถึงแล้วล่ะเดินแป๊บเดียวเองอันนี้โรงแรมหนึ่งก็ใหญ่อะพี่แพรให้กินออนเซ็นเลยอืมสดไข่เน่าที่เห็นไกลๆนะคะอาคารไม้สีฟ้าเนี่ยก็คือเนสุโนยุนะคะก็เป็นอาคารที่ข้างในเนี่ยจะมีการจัดแสดงยูโมมินะคะเป็นการแสดงที่ใช้ไม้พายตีน้ำแร่เพื่อลดความร้อนของน้ำนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเวลาที่เรามาเที่ยวคูซัตสุออนเซ็นนะและนี่ก็คือยูบาทาเกะค่ะสัญลักษณ์ของคูซัตสุออนเซ็นนะคะเดี๋ยวพอตอนใกล้ๆค่ำนะเขาจะเปิดไฟสวยมากเลยหลังจากที่เดินเล่นแถวๆยูบาทาเกะนะคะพอเริ่มที่จะเย็นแล้วเนี่ยเราก็รีบกลับไปเปลี่ยนชุดยูกาตะที่ทางโรงแรมเขาเตรียมให้เพื่อที่จะมาถ่ายรูปแถวๆยูบาทาเกะตอนไลท์อัพนะคะตอนกลางคืนสวยจังเลยตอนนี้เป็นเวลาใกล้6โมงเย็นนะคะอากาศเย็นขึ้นจากเมื่อตอนบ่ายๆเยอะเลยโอ้ยยิ่งดึกยิ่งควันเยอะนะพี่แพรว่าป่ะตอนค่ำๆที่คูซัสุออนเซ็นนะคะอากาศหนาวมากเลยตอนที่เราไปเนี่ยเป็นแค่ช่วงต้นธันวาคมเท่านั้นเองนะคะเราใส่ฮีทเทคข้างในนะคะแล้วก็มีลองจอนด้วยนะแต่ก็เอาไม่อยู่นะคะก็เดินอยู่แถวนั้นได้แค่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะรีบกลับโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้างบสูงกว่านี้นะสามารถที่จะนอนโรงแรมที่อยู่ในเซ็นเตอร์ของคูซัสุออนเซ็นได้ก็น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะกลับโรงแรมแล้วอยากจะออกมาใหม่ก็ยังได้นะอรุณสวัสดิ์จากคูซัตสุค่ะเมื่อคืนหลับเป็นตายเลยค่ะนอนสบายมาก
และนี่ก็คืออาหารเช้าของเรานะคะเขามาเสิร์ฟให้ที่ห้องเลยค่ะเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยตื่นเช้ากันนะคะเราก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาเสิร์ฟอาหารเช้าได้ตั้งแต่ก่อน8โมงเช้าเลยค่ะที่สำคัญนะคะโรงแรมเรียวกังในญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเช็คเอาท์ค่อนข้างโหดเลยนะคะ10โมงเช้าถ้าไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็พอมีเวลาให้เราไปชมการแสดงยูโมมิรอบ9โมงเช้านะคะแล้วก็พอมีเวลาเหลือนิดหน่อยพอให้เราได้แช่ออนเซ็นเท้าข้างๆยูบาทาเกะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินกลับมาที่โรงแรมเพื่อมาเอากระเป๋าแล้วก็เดินทางกลับโตเกียวกันค่ะเราซื้อตั๋วขึ้นรถบัสรอบ11โมงเช้านะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟรอบ12โมง5นาทีค่ะตอนนี้มาถึงหน้าสถานีนากาโนฮารากุซัตสุกุชิสเตชันนะคะเราเข้ามารอในสถานีแล้วนะแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งคิดว่าเขาน่าจะมารอรถไฟเที่ยวเดียวกับเราอะถ้าใครที่กลับโตเกียวรอบเที่ยง5นาทีแบบเรานะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อของทานติดไม้ติดมือมาด้วยนะเพราะว่าจะใช้เวลาเดินทางกลับโตเกียวประมาณเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเผื่อหิวจะได้มีอะไรทานรองท้องก่อนนะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมในคุซัตสุออนเซ็นรวมทั้งบรรยากาศในการเดินทางมาที่นี่ด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลในการมาเที่ยวคุซัตสุออนเซ็นนะคะคลิปต่อไปเราจะมารีวิวโรงแรมสุดท้ายของทริปเที่ยวญี่ปุ่น17วันนะคะเป็นโรงแรมโตเกียวอันดับหนึ่งในใจเราเลยนะคะเพราะว่าห้องพักใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพักมาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ